วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มเมเจอร์63นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับ5เทคนิคพิชิตกรดไหลย้อนนะครับในแบบฉบับของผมนะครับคือผมเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนมาหลายปีแล้วนะครับน่าจะร่วม10ปีได้แล้วนะแล้วสิ่งที่ผมปรับตัวและปฏิบัติมาจะมี5เทคนิคนะครับที่ผมพอจะแบ่งปันได้ที่ทำให้ผมดีขึ้นเยอะนะครับก็กดไหลย้อนไม่สามารถจะหายขาดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความเสื่อมสภาพของหูรูดในช่วงที่ไอหูรูดการปิดอาหารนะครับมันเริ่มมีความผิดปกตินะครับเมื่อมีกดเยอะเกินไปหรือกินอิ่มเกินไปนะครับมันก็จะดันขึ้นมาทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อคอนะครับแล้วก็แสบหน้าอกแล้วก็ถึงขนาดว่าส่งผลให้เกิดกับเป็นภูมิแพ้ได้นะครับคือมีเสมหะแล้วก็มีคัดจมูกนะครับ5เทคนิคนะครับมาดูกันว่าที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับข้อ1นะครับสำหรับผมก็คือกินโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกนี่ถ้าอยู่ในสารในอาหารทั่วไปนะครับก็จะอยู่ในพวกกิมจินะครับโยเกิร์ตผักดองแล้วก็ข้าวหมากนะครับข้าวหมากที่คล้ายๆทำสาโทนะครับแต่ที่ผมจะแนะนำก็คือผมจะใช้การกินโปรไบโอติกจากที่เขาทำเป็นเม็ดแคปซูลมาขายนะครับซึ่งผมก็กินของโปรไบโอติกเทนอยู่นะครับวันละ2เม็ดนะก็ทำให้ขับถ่ายดีขึ้นพอขับถ่ายดีขึ้นก็ไม่มีการที่มีกดแก๊สตีขึ้นเยอะนะครับก็ดีขึ้นนะครับท้องไส้เบาทีเดียวข้อที่2นะครับเทคนิคที่2ที่ผมใช้ก็คือการวิ่งตอนเย็นนะครับคือมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับไอ้เรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักตัวนะครับกรดไหลย้อนนี่เมื่อเรามีน้ำหนักตัวเยอะนี่อาจจะมีสร้างให้เกิดความดันในช่องท้องได้เยอะนะครับสำหรับผมคิดว่างั้นนะครับผมก็ใช้ด้วยการวิ่งนะครับตอนเย็นวิ่งเบาๆนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็อาจจะมีพักนะครับอาทิตย์หนึ่ง2วันนะครับสลับกันก็ช่วยให้ดีขึ้นได้เยอะนะครับสำหรับเทคนิคที่3ของผมนะครับก็คือว่าการลดกินอาหารหวานมันนะครับคือความหวานกับความมันนะครับจะทำให้หูรูดกระเพาะนี่ครับมันหย่อนยานนะครับแล้วก็จะทำให้กรดไหลย้อนขึ้นมาได้มากขึ้นกว่าปกตินะครับก็ถ้าอดไม่ได้ก็กินนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ลดลงไปเยอะนะครับต้องลดจำเป็นต้องลดอาหารเหล่านี้ถ้าอยากหายนะครับถ้าอยากดีขึ้นนะครับก็ข้อที่4นะครับเทคนิคของผมก็คือการรักษาอาการวิตกกังวลของเรานะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปนะครับพอวิตกมากๆนี่กดไหลย้อนก็จะเกิดทำให้เกิดแพนิคขึ้นมาได้นะครับแพนิคก็จะทรมานมากเลยนะครับเมื่อบวกกับกดไหลย้อนนะครับก็แพนิคก็ท่านบางท่านคงเคยเป็นนะครับถ้าท่านไหนยังไม่เคยว่าเข้าใจว่าแพนิคเป็นยังไงก็ดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมทำคลิปไว้อยู่นะครับอธิบายว่ากดไหลย้อนและแพนิคนะครับถ้าเราทำใจให้สงบให้ปล่อยวางไม่ได้ดิจนเกิดการวิตกกังวลมากไปอาจจะทำให้เคมีในสมองเราผิดเพี้ยนไม่ได้นะครับเราควรจะไปหาจิตแพทย์นะครับแล้วรักษาทางจิตเวชนะครับโดยการอาจจะกินยาหมอก็จะให้ยานะครับว่าไปกินว่าต้องกินช่วงหนึ่งนะครับแล้วมันจะดีขึ้นนะครับแล้วถ้าอยากหยุดยาหมอก็จะวินิจฉัยทีนึงนะครับว่าเราสามารถค่อยๆหยุดยาได้ไหมนะครับความกังวลนี่ทำให้กรดของเราหลั่งมาเยอะขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดกดไหลย้อนรุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับเทคนิคข้อที่5ของผมนะครับกินให้พอดีนะครับแต่ก่อนเนี่ยติดนิสัยว่ากินเวลากินนะครับกินข้าวจะกินให้อิ่มมากๆเลยนะครับจะกินให้แน่นท้องเลยอ่ะซึ่งพอเราแน่นนะครับมันก็จะกดก็จะดันขึ้นมาง่ายนะครับเราควรกินแต่น้อยกินให้พอดีนะครับให้พออิ่มครับโดยอาจจะแบ่งซอยย่อยๆเป็นหลายๆมื้อก็ได้นะครับเช่นเราไม่จำเป็นต้องกินเช้ากลางวันเย็นครับเราอาจจะกินเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นก็ได้นะครับแบ่งเป็นมื้อเล็กๆนะครับ
ก็จะช่วยได้มากเลยนะครับก็หวังว่า5เทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวกดไหลย้อนของเรานะครับหายไวๆนะครับถึงไม่หายก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็ให้ชีวิตมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ